ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่ใดที่นั้นชื่อว่าที่เกิดขึ้นแห่งตัณหามีสี่ประการนี้สี่ประการคืออะไรบ้างคือตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ 1. เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ 1. เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 1. เพราะเภสัชอันประณีตและประณีตกว่าเป็นเหตุ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่ใดที่นั้นชื่อว่าที่เกิดขึ้นแห่งตัณหามีสี่ประการนี้แลคนที่มีตัณหาเป็นเพื่อนย่อมเวียนว่ายไปตลอดกาลยาวนานไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้และรู้ตัณหาว่าเป็นที่เกิดแห่งทุกข์แล้วพึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติเที่ยวไป